สวัสดีทุกท่านที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เราจะไปร่วมเรื่องหลังการแข่งขันบาสเตะแห่งชาติประจำปี2022ในวันที่31ตุลาคม2022ที่ก็มีการแข่งขันถึง4คู่ด้วยกันโดยเฉพาะเป็นสายของซึ่งเป็นผลการแข่งขันที่น่าติดตามดีเพราะว่าต้องรุ่นจนถึงนัดสุดท้ายจึงต้องตัดสินกันเพื่อหาทีมเข้าหอบได้นะหลังจากที่ว่าในมื้อนี้นัดล่าสุดนครหนองจันทร์สามารถพลิกเอาชนะทางด้านเซก้องไว้2-1ในระยะท้ายเกมซึ่งก็เป็นทางด้านภูมินทร์ถึงกลายเป็นฮีโร่ยิงให้กับทีมในนาทีที่79และก็นาทีที่82ประตูรวดสวยให้กับนครหนองจันทร์พลิกเอาชนะทางด้านเซก้องไป2-1ต่อยอดในการลุ้นเข้าหอบต่อไปส่วนมาอีกคู่หนึ่งอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามนอกแขวงขมวนเสมอกับแขวงลุงน้ำทา1-1เหตุใดสถานการณ์ในสายขอแข่งขมวนเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนยึดทีมนำของสายขอส่วนมาเซก้องมี3คะแนนอยู่ที่2เท่ากับที่3นครหนองจันทร์มี3คะแนนเท่ากันนั่นเองส่วนมาทางด้านหลวงลำธารก็เก็บเพิ่มเป็น1คะแนนหน่อยเหตุให้ทุกๆทีมในสายนี้มีรุ่นเข้าหอบต่อไปซึ่งในนัดตัดสินนัดสุดท้ายของหอบแบ่งกลุ่มจะไปแข่งขันในวันที่2พฤศจิกายน2022ซึ่งนครหนองจันทร์จะพบกับหลวงลำธารส่วนขมวนจะพบกับเซก้องซึ่งแน่นอนในนัดสุดท้ายหอบแบ่งกลุ่มทีมใดชนะก็มีโอกาสเข้าหอบสูงไปเบิ่งให้ได้กันยิงประตูของคู่ของนครหนองจันทร์พบกับเซก้องต่อด้วยคู่ของทางด้านขมวนพบกับทางด้านหลวงน้ำทานำกันเลยยัง0-1อยู่นครหลวงตามหลังอยู่อันนี้มาที่คำล่าคำล่าวงคำแดงเปิดยอดหลังมาโอ้โหตามเข้าแล้วจะมาได้เรียบร้อยได้ประตูมาแล้วเราเป็นผู้เล่นหมายเลข11ของทั้งนครหลวงจันทร์เป็นผู้เล่นสำรองภูมินทร์คำภูวงก็คือส่วนวิไลส่วนวิไลแลนทัวร์เดินเลยพยายามจะไปต่อจะมานี่วิไลกุหลังสีส่งมาเข้าแล้วจะมานี่อ้าวได้ประตูน้ำเสยคณะทีมผลการแข่งขันของคู่อื่นในวันดังกล่าวก็คือบุรีรัมย์ไซเสมอกับบ่อแก้ว2-2แข่งขันอยู่ที่สนามกีฬากองทัพหลัก5คณะทีอีกคู่หนึ่งขวางเสือขวางชนะขวางจันทร์1-0แข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาญาติเทียมสะพานบาดเตะแห่งสาลาวบ้านห้วยหงนั่นเองนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กน้อยๆที่เรามาร่วมกันหลังการแข่งขันบาเตะแห่งชาติประจำปี2022สุดท้ายก็ขอขอบใจฮุ่มและก็วิดีโอจากสะพานบาเตะแห่งชาติลาวนั่นเอง